ต้นไม้หมอกๆนะเนี่ยเจอขึ้นไปแล้วก็ขึ้นป้ายนะสุพรรณมันเป็นเมืองที่ไม่เจริญเหมือนพิจิตรเนาะโอ้สุพรรณเจริญกว่าเยอะมันเมืองป่าที่นี่มันเป็นเมืองแห่งน้ำมันไม่พัฒนาเขาไม่พัฒนาอะไรมากนะที่เขาไม่พัฒนาเป็นอย่างนี้เปล่าเขาแผนพัฒนาเขาให้เป็นเมืองเกษตรกรเมืองข้าวใช่ผลิตข้าวได้เยอะสุดในประเทศแล้วมั้งคือในตีนเขาพัฒนาเป็นอย่างอื่นทีเราไปงงเอ้ยทำไมมันไม่เจริญสักแผนของประเทศมาอย่างงั้นเดี๋ยวทุกที่มันเจริญกันหมดแล้วมันไม่มีที่ปลูกข้าวไม่มีที่ทำนาเกษตรนี่ไม่ต้องสะอาดนี่ฮะไม่งั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมนะ10กิโลเมตรพอปลูกข้าวไม่ได้อ่ะมีพอผมเป็นที่กล่าวให้เดี๋ยวมันเจริญไม่ได้พิจิตรมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตลอดชาติเลยที่อยุธยาชื่อมันคล้ายๆหนึ่งเทพอย่างนู้นต้องบอกกรุงเทพกลายเป็นกรุงเทพมาทีหลังไงอิทธิพลเดียวกันมาไง